ก็ถามนะแต่รัฐบาลนี้เขาเรียกว่าใช้เงินมือเตบนะหาเงินไม่ได้ใช้เงินไม่เป็นอยากจะพูดอย่างนี้เพราะนั้นก็ฝากไว้นะนะนี่ก็คือเรื่องการบ้านการเมืองเอาก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะไปเรื่องอื่นเยอะแยะมากมายนะครับใครมีอะไรถามก็เข้ามานะครับพี่น้องที่เคารพรักจุกรูจุกรูกันนะครับนะสบายดีนะครับเอาว่ากันไปครับนะครับใช้มือเติบตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกเอาเงินนะครับนะครับเรื่องลุงพลเป็นยังไงครับนี่คนก็ถามแต่เรื่องตาพลพอพูดเรื่องตาพลก็นะหมาก็เห่าก็หอนกันนะครับลูกน้องรายงานบอกหมาเห่าหมาหอนกันใหญ่เลยพอผมไปพูดเรื่องตาพลหมาหิวโหยกันเลยบู๊นะครับหมาเห่าหมาหอนกันทั่วเลยพอพี่เดพูดเรื่องตาพลคือผมจะบอกให้นะผมกับลุงพลป้าแตนหรือตาพลกับนางแตนไม่ได้มีสาเหตุโกรธเคืองอะไรเลยผมยังบอกบางคนเนี่ยไปบอกคนใกล้ตัวตาพลนะครับอย่าไปบ้าจี้ตามไอ้พวกยูทูบเบอร์ตอนนี้เหลืออยู่ไม่กี่ช่องพยายามยกยอปอปั้นยิ่งยกยอตาพลมากมากนะตาพลถูกศาลพิพากษาจำคุกคนก็หมั่นไส้แล้วก็ไอ้ยูทูบเบอร์บางคนก็เห่าหอนบู๊นะครับยกยอตาพลครับนะครับยกยอเข้าไปเพราะอะไรหวังแต่คนมาดูแล้วก็ยอดวิวยอดไลค์แล้วคนก็หมั่นไส้ตาพลไปก็เพราะไอ้คนพวกนี้แหละครับไปเกาะตาพลนะไปเกาะตาพลครับไปยกยอเข้าไปฮะเกาะตาพลเลียดาบตาพลนะเขาเรียกว่าณดาบทองอายูทูบเบอร์พวกนี้ต้องเรียกว่ายูทูบเบอร์ณดาบทองก็เลียดาบตาพลอยู่นั่นเนี่ยแล้วก็ไปยกยอตาพลเป็นคนดีเป็นอะไรต่างๆคนเขายิ่งด่าตาพลเข้าไปตาพลจะเป็นคนดียังไงล่ะครับให้คุณดมดาบตาพลดมตูดตาพลให้ตดตาพลก็ยังหอมคุณไปเชียร์เขาศาลก็จำคุกบอกตาพลเนี่ยโดนข้อหาพรากเด็กและประมาททำให้เด็กตายคือน้องชมพู่และก็เสือกไปยกยอเป็นกำลังใจให้จำเลยพรากเด็กทำเด็กตายโดยประมาทคุณยิ่งไปพูดทุกวันทุกวันตาพลก็ตายห่าจนตาพลนี่หมดทางทำมาหากินหาแดกไปแล้วนะครับนะครับหมดทางทำมาหากินหาแดกไปแล้วเพราะอายุยูทูบเบอร์ไอ้พวกนี้นะครับมันไม่ได้รักตาพลจริงครับหวังดีประสงค์ร้ายวันมันก็เชียร์อยู่นั่นเนี่ยพอเชียร์คนเขาหมั่นไส้พวกมันเนี่ยได้ยอดวิวยอดไลค์ได้แม่ยกส่งเงินส่งทองได้มันก็ร่ำรวยกันสบายคนก็หมั่นไส้ตาพลเพราะนั้นก็ฝากตาพลนะครับว่ามีโอกาสโทรไปด่าพวกนี้หน่อยเหลือไม่กี่ตัวครับนะยกยอตาพลอยู่นั่นนะคนดีคนอย่างนั้นคุณจะไปพูดให้ก็หมั่นไส้ไงตาพลก็โดนศาลจำคุกว่าพลากเด็กทำประมาทเป็นเหตุให้เด็กตายน้องชมพู่แต่เสือกไปยกยอเขาทำให้คนหมั่นไส้มากขึ้นบางคนก็ไปหมิ่นประมาทเขาไปด่าพี่เลวัฒด่าพี่แต้มด่าโหนกระแสอ้าวไอ้ส้นตีนครับนอกจากจะทำให้คนหมั่นไส้ตาพลแล้วเนี่ยยังหาตีนให้ตาพลกับนางแตนนี่ไปทะเลาะกับหนุ่มกันชัยแล้วมึงรู้ไหมเขาเป็นใครแล้วพวกมึงเป็นใครอ่ะมึงจะเอาอะไรไปเทียบกับเขาไอ้ส้นตีนเลยมึงจะเอาอะไรไปเทียบกับเขาอ่ะนะไอ้ยูทูบเบอร์พวกนี้มีอยู่ช่องสองช่องเนี่ยนะไอ้พวกนี้คือทำให้ตาพลตายหาตาพลก็อย่าไปฟังมันมากนะเตือนมันบ้างไปทะเลาะกับหนุ่มกันชัยเขาเป็นเซเลบเป็นคนดังเป็นดารามี FC เยอะเสือกไปด่าเขาพี่เลวัตก็เหมือนกันเขาก็มี FC เยอะพี่แต้มก็เยอะพี่เดก็เยอะหมอปลาก็เยอะไปด่าครับไปหาตีนมาให้ใครฮะไปหาตีนมาให้ตาพลตอนนี้ด่าทนายตั้มเขาไปอีกแล้วคือคนพวกนี้มันไม่รู้จะพูดยังไงนะเวรกรรมของตาพลนะศาลจำคุก20ปีไม่พอยังไปเจอไอ้ยูทูบเบอร์ไอ้ที่ป่ะหิวแสงแล้วก็ไปก็ทำให้คนเกลียดตาพลมากขึ้นนะปั่นเข้าไปบางคนก็เป็นนักกฎหมายเป็นอะไรต่างๆทนายด้วยเอ้าไอ้หายอเขาไปอีกอะนะไปวิจารณ์คำพิพากษาศาลจังหวัดมุกดาหารบ้างนะเป็นไงก็ทำให้คนในกระบวนการที่ทำใครก็จะไปชอบนะครับไปวิจารณ์คำตัดสินของศาลไม่มีใครเขาทำบางคนจบเนติบัณฑิตนะเวลาจัดรายการบอกผมจบรุ่นนั้นรุ่นนี้เดชารุ่นน้องนะผมรุ่นพี่จบมา10 20ปีมึงจะมาอวดอ้างว่ามึงเก่งกว่าคนอื่นเข้าใจไหม
ว่าในประเทศนี้ไม่มีใครเก่งกว่าพวกมึงแล้วนะฮะโอ้มึงจบมาก่อนมึงเลยเก่งก่อนนะอย่างนั้นหรืออวดอ้างว่าตัวเองเป็นคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายบ้างแน่อะถ้าเองเป็นคณะกรรมการสอบสวนมัญญาทนายแล้วมึงจะมานั่งไลฟ์สดทำไรล่ะมึงก็ไปดมตูดดมดากไม่ดีกว่าผมอยากจะให้ยูทูบเบอร์ไอ้ที่ไปคอยทำให้ตะพลเสียหายเนี่ยไปเปลี่ยนอาชีพใหม่เป็นเจ้าสำนักนะดมดากทองไปดีกว่าไปนักดากทองดีกว่านะตะพลจะตายห่ากับพวกไอ้พวกต้นตีนพวกนี้นะครับอันนี้ก็มีคนถามมานะอย่าไปเตือนมันเลยครับปล่อยให้มันตายไปอ๋อนะครับ FC ก็ว่ามาสบายสบายนะครับรายการพี่เดมรายการบันเทิงเรื่องต่อไปก็คุณแม่แตงโมเมื่อวานนี้ผมก็พาไปออกรายการโหนกระแสนะครับก็เป็นรายการดังนะฮะสปอนเซอร์เขาจ่ายให้เลยครับทันทีคุณแม่รับไป 100,000 บาทต่อ1ครั้งเห็นนะคุณแม่แกเป็นคนที่มีราคานะคุณแม่ก็รับไป 100,000 บาทครับเต็มๆครับเห็นไหมรับเลยออกรายการหนุ่มกันชัยสปอนเซอร์จ่าย 100,000 บาทนะใครอยากจะเชิญคุณแม่ไปโอ้ยหลายใครๆก็อยากจะให้ไปเป็นพรีเซนเตอร์คุณแม่ก็เป็นคนน่ารักนะเป็นคนน่ารักเชื่อผมดิแกเป็นคนมีเสน่ห์นะอย่าไปด่าแกเลยแกไม่นานแกก็ตายแล้วจะ67แล้วนะครับนะครับเพราะนั้นเรื่องคุณแม่เนี่ยผมก็อยากจะบอกพี่น้องประชาชนผมยกมือว่าอย่าไปด่าแกเลยแก่แล้วไม่นานก็ตายแล้ว67นะครับลูกปอก็ให้เดือนละ 30,000 ก็โดนบอดี้การ์ดไปเดือนละ 20,000 นะชัยวัฒน์เอาอีก 30% ก็เหลือพันเดียวนะครับเดือนละพันเดียวเพราะนั้นแกก็ต้องเดินสายหาสตังค์รายการนี้ 10,000 รายการนี้ 20,000 50,000 รายการนี้ 100,000 ก็เป็นช่องทางที่คุณแม่จะได้มีเงินไว้สำหรับรักษาตัวเดินทางไปศาลผมก็ต้องเข้ามาเป็นทนายความค่าทนายจะเนยก็ยังไม่ได้คุยกับคุณแม่เลยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องค่าทนายอันนี้ก็เมื่อวานนี้คุณแม่ไปออกรายการโหนกระแสนี่เรตติ้งแม่งกระฉูดเลยคุณแม่เปิดประเด็นโอ้โหทั่วเลยเปิดประเด็นนั้นเปิดประเด็นนี้เปิดประเด็นบอดี้การ์ดเปิดประเด็นชัยวัฒน์เปิดประเด็นน้องแซนเปิดประเด็นอัจฉริยะเปิดประเด็นคือแกเป็นคนสนุกสนานเฮฮานะครับนะเพราะนั้นก็ในฐานะที่ผมเป็นทนายความให้แม่ผมอยากจะบอกว่าอยากให้เห็นใจคุณแม่แกคนแก่คนหนึ่งอะนะคนใกล้ตายคนหนึ่งเพราะนั้นก็อยากให้เอ็นดูคุณแม่ด้วยก็ฝากคุณแม่ไว้ในดวงใจของท่านด้วยผมเองไม่มีอะไรเข้ามาว่าความร่วมกับพนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีคดีความจะแพ้ชนะแล้วแต่ศาลได้บอกคุณแม่แล้วนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์นะ